ครับก็มาดูการประยุกต์ใช้นะฮะตัว VSM Object นะหรือ VSM Library นะเพื่อมาสร้างตัว Value Stream Mapping หรือว่าเป็นการวิเคราะห์ในส่วนของสายทางคุณค่านะตั้งแต่ Customer ยันถึง Supplier นะในที่นี้เราตัว Customer ก็คือจะมีความต้องการนะมีความต้องการให้ผลิตตัว Design Table ตัวนี้นะครับซึ่งมีความต้องการอยู่ที่10ยูนิตนะต่อวันนะครับโดยมีความผันแปรนะครับ10%นะ10%ก็คือบางครั้งก็ต้องการ9ยูนิตบางครั้งก็ต้องการบางวันก็ต้องการ10ยูนิตบางวันก็ต้องการ11ยูนิตอันนี้คือความผันแปรที่ในส่วนของฝ่ายผลิตจะต้องบริหารจัดการนะซึ่งในตัว VSM จะเป็นระบบดึงนะก็คือการผลิตจะผลิตต่อเมื่อมีลูกค้ามีความต้องการครับในส่วนของโปรดักชันเองก็ต้องมาดูแลในส่วนของในกระบวนการซึ่งแน่นอนนะผลิตดีไซน์เทเบิลนะแต่มีวัตถุดิบนะวัตถุดิบที่เข้ามาก็จะเป็นเรื่องของวัตถุดิบเล็กกับเพลทนะเพื่อมาจากการทำในส่วนของในส่วนการผลิตโต๊ะก็จะมีเรื่องของการทำให้เป็นเพลทแล้วก็ทำเป็นขาโต๊ะนะครับความต้องการตรงนี้นะก็จะส่งไปบอกตัวซัพพลายเออร์นะให้ส่งตัวเพลทกับเล็กเข้ามานะครับเป็นรอมาทีเรียลเพลทกับเล็กเนี่ยซึ่งก็จะสั่งถ้าเป็นเพลทก็สั่งทีละ10ถ้าเป็นเล็กก็สั่งทีละ40นะโดยที่ซัพพลายเออร์จะต้องมีขอเวลาในการเรื่องการจัดการนะเรื่องการโหลดของขึ้นรถอยู่5ชั่วโมงนะแล้วก็มาส่งนะมาส่งที่ตัวโรงงานนะใช้เวลา30นาทีนะครับในส่วนนี้ก็จะมี warehouse นะที่ไว้รับนะในส่วนของวัตถุดิบที่เข้ามานะครับก็จะรับได้ทั้งหมดนะก็ใช้เวลาในการโหลดก็คือ5นาทีกับ3นาทีในส่วนของเมื่อโหลดของเข้ามาก็จะมีเป็น inventory ของในส่วนของตัวโรงงานนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีรองรับ inventory ต่างๆแล้วก็ตัวเรื่องการประกอบนะครับก็การผลิตการประกอบก็คือประกอบทีละ10นะครับใช้เวลาในการประกอบ1ชั่วโมง20นาทีนะส่งมอบไปทั้งหมดเลยนะ10ยูนิตนะนี่สมมติว่าถ้าลูกค้านะครับมีความต้องการอยู่ที่10ยูนิตต่อวันนะครับเรามาดูว่าถ้ามีความผันแปรต้องการ9บ้าง10บ้าง11บ้างยูนิตบ้างเนี่ยนะเรามาดูว่าถ้าเวลาในทั้งหมด4วันถ้าใช้เวลามาดูว่าจะส่งของภายใน4วันทันไหมนะครับหมายถึงว่าใน1เดือนนะครับใน1เดือนจะใช้เวลาในการส่งมอบที่เป็นเฉลี่ยเลยเนี่ย4วันจะเสร็จไหมนะครับก็มาดูเราก็ตั้งอีเวนต์คอนโทรลเลอร์ให้ผลิต30วันนะแล้วก็ทำการซิมูเลชันนะทำการซิมูเลชันอันนี้ก็จะเห็นเรื่องของสต็อกในส่วนของเวร์เฮาส์นะครับว่ามีของที่เข้ามาในเวร์เฮาส์ทั้ง30วันนี้เป็นยังไงบ้างก็จะเห็นว่าส่วนมากเลยก็คือจะไม่มีของค้างอยู่ในเวร์เฮาส์เนี่ยเป็นศูนย์ตลอดนะครับแล้วก็ในส่วนของวัตถุดิบที่เข้ามานะครับวัตถุดิบที่เข้ามาก็เห็นว่าที่เป็นจะมีส่วนที่เป็นสีเขียวนะคือเพลสโตที่มีจำนวนเยอะแต่ว่าถ้าเป็นเล็กก็จะช็อตอยู่ตลอดนะก็ทำให้ตัววัตถุตัวโปรดักที่ไปหาลูกค้าสีน้ำเงินเนี่ยนะก็ส่วนมากก็จะเป็นศูนย์หรือว่าเรียกว่าช็อตนั่นเองทีนี้มาดูในเรื่องของcustomer ในมุมของลูกค้านะฮะนี้จะมีคำว่า statistic อยู่นะเรามาดู order within threshold นะก็คือความสามารถในการส่งว่าสามารถส่งมอบภายใน4วันเนี่ยได้ไหมนะก็คือสามารถที่จะส่งมอบได้แค่12ยูนิตนะครับทั้งหมดจากทั้งหมด25ยูนิตนะคิดเป็น 48% นะครับอันนี้ก็คือไม่สามารถที่จะส่งได้นะก็ถ้าไม่ทำการปรับปรุงกระบวนการเลยเนี่ยก็อาจจะลองดูว่าทางเซลล์หรือว่าคนที่ประสานงานกับลูกค้าก็ลองมาดูว่าสามารถที่จะต่อรองกับลูกค้าได้ไหมเช่นจะส่งมอบภายใน5วันนะครับเราก็มาดูว่าถ้าจะส่งมอบภายใน5วันเนี่ยผลการซิมูเลชันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของ
Order with Intent Show นะก็จะดีขึ้นนะครับจากเดิมที่ส่งมอบได้ภายประมาณ 48% ก็สามารถเพิ่มเติมนะครับก็ดีขึ้นนะเป็น 80% ภายใน5วันนะอันนี้คือไม่ได้ปรับปรุงในส่วนของในส่วนกระบวนการแต่ว่าเป็นเรื่องการต่อรองว่าจะส่งภายใน5วันนะครับแล้วก็เครื่องมือตัวเด็ดๆของตัว Plan Simulation เวอร์ชัน 15-16 นี้ก็คือตัว Timeline นะฮะซึ่งจะวิเคราะห์ตัวเวลานะเวลาที่เป็น Value Added Time กับ Non Value Added Time ให้เลยนะก็จะเห็นว่าในกระบวนการนี้นะครับมีในส่วนของมันจะมีด้วยกันเป็นโปรเซสขนาดนะผมอ่านค่าให้ฟังในส่วนของในส่วนของเล็กแล้วกันนะครับก็คือจะเห็นว่าแฟลพี่เป็น value at the time นะฮะก็คือ1ชั่วโมง25นาที2ชั่วโมง13ชั่วโมงเนี่ยรวมไปแล้ว value at the time ของโปรเซสนี้เนี่ยมีเป็น value ใน17วัน17ชั่วโมงนะ35นาทีแต่ที่เป็น non value at the time 8วัน4วันพวกนี้บวกกันเนี่ยนะฮะก็เป็น non value at the time 16วันนะฮะ16วันเลยทีเดียวนี่ก็เลยเป็นสาเหตุทำให้ส่งมอบลูกค้าไม่ทันภายใน4วันนะครับก็เราต้องมาทำการปรับนะให้ตัว non value added time เนี่ยมันดีขึ้นก็อันนี้เป็นเรื่องของตัว current value state mapping หรือว่าเป็นสภาวะปัจจุบันนะครับก็ผมมาทำตัวอย่างให้ดูในส่วนนี้นะก็ในส่วนของที่เป็น future หรือว่าเป็นแผนผังในอนาคตนะฮะหรือว่าในส่วนการปรับปรุงเนี่ยก็จะมาในคลิปต่อไปก็จะมานำเสนอให้ดูนะครับก็คลิปที่ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ